้ทองคำบริสุทธิ์แล้วมาเกี่ยวโยงกับความงามสุขภาพอย่างไรนั้นวันนี้ค่ะต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านวิทยาศาสตร์จากเรืออากาศโทแพทย์หญิงนิวิภาเพชรรุ่ง DNA คลินิกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงคะแล้วก็ต้องทองเนี่ยต้องเป็นทองบริสุทธิ์ด้วยหรือเปล่าเรื่องของสุขภาพมันมีประวัติมาจากอะไรคะค่ะประวัติความเป็นมาเนี่ยค่อนข้างยาวนานทีเดียวตั้งแต่สมัย 6,000 ปีก่อนคริสตกาลก็ว่าได้นะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่เรียกว่าอียิปต์โบราณหรือพระนางคลีโอพัตราซึ่งตอนนี้เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าเคล็ดลับความงามของพระนางคลีโอพัตราเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระนางเนี่ยมีตอนที่สิ้นพระชนม์เนี่ยอายุ 36 พรรษาแต่ว่ามีผิวพรรณความงามที่สวยนะคะเท่ากับเด็กที่อายุ15ปีเท่านั้นเองเหรอคะนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยต่อมามนุษย์เราก็มีการค้นพบว่าด้วยลักษณะทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีการนำทองคำมาใช้ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาทำมาเป็นไหมทองคำเพื่อที่จะมาร้อยคงความสภาพให้ผิวพรรณอ่อนเยาว์สดใสอะค่ะค่ะแล้วคนที่คิดค้นนวัตกรรมนี้เนี่ยตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้วคนที่คิดค้นนวัตกรรมนี้เนี่ยเขามีแรงบันดาลใจมีที่มาในการคิดนวัตกรรมนี้จากอะไรคะก็คือว่าจากตัวของอาจารย์ก็คือดร.พาวเวล โคจิซินสกี้เนี่ยนะคะเป็นสัญญาแพทย์ชาวโปแลนด์ซึ่งท่านเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ท่านไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ประกอบกับมีอาการที่จะเจ็บปวดที่บริเวณขานะคะทำให้ท่านมีความปวดมากแล้วพบว่าทองคำมันมีคุณสมบัตินึงก็คือช่วยลดอักเสบได้เป็นอย่างดีดังนั้นท่านจึงนำทองคำเนี่ยนะคะมาฝังแล้วก็ร้อยไปตรงบริเวณที่บาดเจ็บซึ่งทำให้ท่านเนี่ยสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งอ๋อก็ประสบกับตัวเองแล้วก็ช่วงระหว่างที่ตัวเองเดินไม่ได้ก็คิดหาวิธีการว่ายังไงจะช่วยเหลือตัวเองได้เพราะตัวเองเป็นศัลยแพทย์อยู่แล้วใช่ค่ะแสดงว่าทองคำบริสุทธิ์เนี่ยมีประวัติที่มาใช้กันมาตั้งแต่เรื่องความงามแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสวยความงามอย่างเดียวถูกต้องเห็นอ่านเจอในนี้คุณหมอรักษาได้หลายโรคเลยไซนัสอักเสบก็ได้ข้อเข่าเสื่อมก็ได้ด้วยใช่ค่ะแสดงว่าต่างประเทศนี่เขาใช้กันมาเยอะแล้วสิคะโอ้ต่างประเทศนี่ใช้กันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะประมาณ50ปีมาแล้วนะคะที่มีการนำมาใช้นอกจากนี้เนี่ยยังมาใช้ในคนที่มีอาการบาดเจ็บของเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นอัมพาตของบริเวณใบหน้าด้วยก็คือหน้าเบี้ยวนะคะเพราะว่าทองคำมีอีกคุณสมบัตินึงเนี่ยในการที่จะเป็นสารสื่อนำประสาทที่ดีมากช่วยในการปรับสมดุลระหว่างเซลล์ผิวหนังทำให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยมีลักษณะที่คลื่นความสมดุลเสมอกันเขาเชื่อว่าคนที่ผิวหนังไม่ปกติเช่นเป็นสิวเป็นฝ้านะคะมีผื่นแพ้สิวอักเสบพวกนี้เกิดจากผิวหนังมันไม่สมดุลกันตรงนี้เรียกว่านวัตกรรมแบบนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วก็พิสูจน์จริงแล้วแล้วก็ได้รับการรับรองเรียกว่าเป็นมาตรฐานของอเมริกามาตรฐานโลกใช่ค่ะกรรมวิธีชักอยากสนใจคุณหมอคะร้อยไหมทองพอเรานึกถึงคำว่าร้อยเนี่ยนะคะก็จะนึกถึงเอาเข็มเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนร้อยได้ใช่ค่ะทองก็เช่นกันค่ะแต่ว่าทองที่ใช้เนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะยังไงถึงจะช่วยในเรื่องของสุขภาพและความงามอย่างที่คุณหมอบอกทองที่ร้อยเนี่ยนะคะควรจะมีคุณสมบัติเป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งทองตรงนี้เนี่ยจะต้องผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะต้องเป็น medical grade ก็คือเป็นวัสดุทางการแพทย์อะค่ะต้องสะอาดห้ามมีสิ่งเจือปนพวกตะกั่วหรือสารประหลอดอย่างเงี้ยหรือทองคำที่เราใส่กันไม่ใช่ว่าช่างทองจะมาตีบางแล้วเอามาร้อยอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่สามารถค่ะไม่สามารถจะใช้อย่างนั้นได้นะคะอันนี้เป็น medical grade จริงๆเมื่อนำมาร้อยเนี่ยกรรมวิธีก็คือว่าเราจะมาร้อยตรงเฉพาะบริเวณที่เป็นปัญหาได้ทั้งทั่วใบหน้าไม่ว่าจะเป็นรอยตีนกาขมวดคิ้วร่องแก้มนะคะหรือว่าผิวหน้าหย่อนคล้อยเนี่ยหรือว่าทั้งร่างกายเลยก็มีคนทำมาแล้วเหมือนกันคือไม่ใช่เฉพาะบนใบหน้าตามสะโพกหน้าท้องตรงจุดที่ต้องการจะให้ช่วยกระชับฟื้นฟูเนี่ยคงสภาพเนี่ยทำได้หมดเลยแล้วอย่างนี้เจ็บไหมคะหมอเทียบความเจ็บเนี่ยเทียบเหมือนกับแบบว่าฝังเข็มคนทั่วไปอาจจะเคยฝังเข็มตามเนื้อตัวแต่ว่าบนหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บกว่าแล้วก็เลเซอร์อย่างเงี้ยเทียบแล้วความเจ็บประมาณไหนคะจริงๆเจ็บน้อยมากเพราะว่าพอเราทำคนไข้ออกมานี่พอร้อยเสร็จปะคนไข้เสร็จแล้วหรอคะทำไมเจ็บน้อยมากคือไม่รู้สึกเลยก็เดินทำเสร็จแล้วก็เดินออกไปใช้ชีวิตปกติได้เลยตอนเย็นนี่คือแต่งหน้ากลับบ้านได้เลยไม่ต้องใช้ยาชาเลยค่ะใช้แค่ทายาชาแปะน
ิดเดียวก็คือสมมติว่าคนที่มีปัญหาตรงบริเวณร่องแก้มหรือว่าใต้ตาตีนกใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่เฉพาะจุดแค่นี้บางทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วใช่ค่ะราคาโรยนี่แอบถามรู้สนุนราคาว่าตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าเป็นเจ้าเดียวของประเทศไทยตอนนี้ที่มีนวัตกรรมไหมทองค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีราคาคือเราต้องขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาด้วยนะคะเส้นหนึ่งก็จะอยู่ที่ราคาเส้นละ 150,000 บาทนะคะค่ะแต่ว่าลักษณะการทำเป็นยังเป็นโครงตะข่ายอยู่แล้วก็ต้องให้คุณหมอพาวเวลเนี่ยเป็นคนทำใช่ไหมคะตอนนี้คุณหมอก็ยังอยู่ในช่วงของการฝึกปฏิบัติใช่ค่ะค่ะตรงนี้ก็วางใจได้นะคะส่วนเรื่องของสถานที่บริการและขอรับคำปรึกษาบางคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพตัวเองไม่อยากจะทานยาเยอะๆวิธีการยังไงที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็มีเฉพาะโรคไหมคะตรงนี้นี่ก็คือว่าเราสามารถที่ไปปรึกษาได้นะคะเพราะว่าที่ DNA Clinic เนี่ยนะคะอยู่ที่เอกมัยอาคาร Bangkok Mediplex Center เนี่ยเรามีการดูแลของท่านจากภายในสู่ภายนอกอยู่แล้วก็คือสวยสมดุลภายในสวยทันใจภายนอกอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเราเพราะเราต้องการให้ท่านเนี่ยดูแลสุขภาพความงามที่เกิดจากภายในอย่างแท้จริงอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการดูแลตัวเองไม่ว่าจะการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองเพราะว่าความงามนั้นไม่ใช่งามแต่เพียงภายนอกต้องงามจากภายในวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะเรืออากาศโทหญิงแพทย์หญิงนิตวิภาเพชรรุ่งค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะช่วงหน้าน้องลิซ่ากับอาจารย์ประมาณรออยู่นะคะกับคุย